The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะกับสถานการณ์ต่างประเทศก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเบื้องลึกนะคะที่ทางด้านของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐค่ะได้มีการคุยตรงนะคะกับกษัตริย์ชาร์ลส์มานไม่ผ่านมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินชาร์ลส์มานประกาศปรับสัมพันธ์สหรัฐซาอุดิอาระเบียค่ะรัชทายาทโมฮัมเหม็ดบินชาร์ลส์มานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะและก็มีความสนิทสนมค่ะกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ลูกเขยอย่างออกนอกหน้าเลยทีเดียวล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้มีการข้ามขั้นตอนค่ะขอคุยตรงกับกษัตริย์ชาร์ลส์มานและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็เรียกว่ากำไพ่ตายค่ะเรื่องกรณีของการฆาตกรรมนักหนังสือพิมพ์ชาวซาอุดิอาระเบียจามานคาช็อกกีเมื่อปี2018ที่ก็จะใช้เรื่องนี้นะครับในการบีบซาอุดิอาระเบียให้ต้องอยู่ภายใต้ฐานะของบริวารซึ่งก็เรียกว่าถ้าเกิดใครที่มีลักษณะแสดงพฤติการตีตัวออกห่างจากสหรัฐก็จะถูกกดดันและก็ลงโทษค่ะโดยที่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564ทางด้านของนางเจนชากีโฆษกหญิงทำเนียบขาวแถลงถึงการปรับนโยบายครั้งสำคัญของสหรัฐค่ะจากเดิมที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดผ่านทางเจเร็กคุชเนอร์บุตรเคยและที่ปรึกษาคนสนิทซากีบอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าเราได้บอกชัดเจนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีการปรับรูปแบบความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียใหม่โดยโฆษกของทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีการต่อสายตรงไปพูดคุยกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเร็วๆนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการส่งสัญญาณในลักษณะของการหักหน้ามกุฎราชกุมารซาอุและสหรัฐค่ะก็ยังเริ่มที่จะผ่อนคลายบรรยากาศอึมครึมในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลด้วยสำหรับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินชาร์ลส์มานหรือที่คนมักจะเรียกกันในพระนามย่อว่า MBS นั้นทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่1ของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์มานวัย85พรรษาและตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็ทรงรับหน้าที่ดูแลกิจการบ้านเมืองเสมือนผู้ปกครองโดยพฤตินัยของซาอุอยู่แล้วค่ะกระทั่งมาจนเกิดเหตุฆาตกรรมนักหนังสือพิมพ์ชาวซาอุดิอาระเบียจามานคาช็อกกีเมื่อปี2018ซึ่งก็ทำให้พระเกียรติยศเสื่อมถอยลงมาจากสายตาของนานาชาติค่ะในทำเนียบขาวนะคะในยุคของไบเดนก็พยายามค่ะที่จะกดดันซาอุให้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนรวมถึงปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและนักโทษทางการเมืองอื่นๆที่ถูกกุมขังค่ะซึ่งก็แตกต่างจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่แสวงหาความร่วมมือหลายด้านกับทางริยาดผ่านทางเจ้าชายพระองค์นี้ซึ่งก็รวมถึงการคลี่คลายความบาดหมางระหว่างกาตาร์กับเพื่อนบ้านริมอ่าวเปอร์เซียด้วยค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวมีการถามทางด้านของโฆษกทำเนียบขาวว่าจะยังเจรจากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดอยู่หรือไม่ทางด้านของโฆษกทำเนียบขาวก็ตอบว่าสหรัฐจะใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับประธานาธิบดีก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์มานและเชื่อว่าประธานาธิบดีคงจะได้หารือกับพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่สามารถให้กรอบเวลาที่ชัดเจนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะซากีก็ยังมีการระบุด้วยว่าทางซาอุดิอาระเบียมีความจำเป็นในด้านของการป้องกันประเทศสูงมากและสหรัฐยังมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับริยาดในด้านนี้แม้จะมีอีกหลายประเด็นที่เราแสดงออกชัดเจนว่าไม่เคยเห็นด้วยและรู้สึกกังวลก็ตามโฆษกหญิงของทำเนียบขาวก็มีการยืนยันค่ะว่าเนทันยาฮูจะเป็นผู้นำคนแรกในตะวันออกกลางที่จะได้รับสายจากไบเดนและการพูดคุยก็จะมีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะหลังที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูว่าการที่ไบเดนทำเฉยเมยไม่รีบติดต่อเนทันยาฮูหลังสาบานตนรับตำแหน่งเท่ากับการหักหน้าอิสราเอลซึ่งเป็นชาติพันธมิตรเบอร์หนึ่งของสหรัฐในตะวันออกกลางโฆษกหญิงก็กล่าวว่าแน่นอนว่าอิสราเอลคือพันธมิตรของเราอิสราเอลเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากและทีมงานของเราก็พร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างเต็มที่แม้จะยังไม่ใช่ระดับผู้นำรัฐแต่ก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอน
ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและโจไบเดนขณะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเขาได้เคยพบกับเจ้าชายชัสมานบินอับดุลอาซิสซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีชัสมานกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบียซึ่งโอกาสที่ได้เข้าพบนะคะก็คือในโอกาสที่ได้ไปร่วมพิธีพระศพมกุฎราชกุมารสุลต่านบินอับดุลอาซิสอันซาอุดเมื่อปี2011ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะที่เขาจะสานความสัมพันธ์ใหม่กับสมเด็จพระราชาธิบดีชัสมานมกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินชัสมานเป็นผู้มีอิทธิพลและก็มีบทบาทอย่างมากในสมัยที่สหรัฐมีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มบังเหียนอยู่โดยเจ้าชายนะคะคือพลังสำคัญค่ะที่อยู่ในเบื้องหลังของสถาบันกษัตริย์และวิสัยทัศน์ที่กำหนดอนาคตของซาอุดิอาระเบียแต่ยุคนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นตัวแทนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตซึ่งก็แน่นอนว่าไม่พอใจบทบาทของเจ้าชายอย่างมากค่ะแต่สิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่อยากจะคุยกับใครหรือต้องการปราบทางการทูตเท่านั้นนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีไบเดนยังบ่งบอกจุดยืนอย่างชัดเจนว่าภายใต้การเคลื่อนไหวทางการทูตที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวว่าถ้าไม่เลือกสหรัฐถือเป็นศัตรูสะท้อนจากแกนสำคัญของสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือการรักษาสิทธิมนุษยชนและการรวบรวมพันธมิตรร่วมต่อสู้ศัตรูผลักดันสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดการเป็นผู้นำเดี่ยวครองโลกของสหรัฐค่ะตามคำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยได้กล่าวในการแถลงข่าวนโยบายต่างประเทศว่าการปกป้องเสรีภาพคือโอกาสในการเป็นแชมป์การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากลเคารพหลักนิติธรรมและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีคือรากฐานของนโยบายต่างประเทศของเรานับเป็นพลังระดับโลกของเราและคือแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเราด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนจึงได้วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของพันธมิตรให้มากที่สุดเพื่อควบคุมจีนซึ่งก็จีนนะคะเป็นผู้ที่ท้าชิงอิทธิพลทั่วโลกรายใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าเราจะเผชิญหน้ากับการละเมิดทางเศรษฐกิจของจีนตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวและบีบบังคับเพื่อผลักดันการโจมตีของจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนทรัพย์สินทางปัญญาและการกำกับดูแลทั่วโลกซึ่งทางด้านของจีนนะคะก็คาดว่าในไม่ช้าค่ะสหรัฐอาจจะพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมของประเทศต่างๆทั่วโลกในรูปแบบของทุนนิยมประชาธิปไตยร่างทรงสหรัฐโดยมีจุดหมายอย่างชัดเจนในการถ่วงดุลจีนโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะก็มีการหวั่นวิตกว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำประชาธิปไตยครั้งสำคัญของโลกก็จะถือเป็นก้าวแรกของเส้นทางนั้นค่ะการส่งสัญญาณกับซาอุดิอาระเบียว่าสหรัฐจะสนับสนุนทางการทูตนั้นและจะไม่ยอมสนับสนุนการทำสงครามในเยเมนอีกต่อไปรวมไปถึงการระงับขายระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำซึ่งช่วยเสริมสมรรถนะทางทหารให้แก่ซาอุในการปราบปรามเยเมนถือเป็นท่าทีแข็งกร้าวอย่างหนึ่งในนโยบายต่างประเทศของไบเดนต่อซาอุดิอาระเบียที่ส่งผลสะเทือนอย่างมากเพราะซาอุไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองในด้านการทหารทั้งคุณภาพกำลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ์การที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเช่นนี้เหมือนกับการยอมรับว่าสหรัฐคือผู้สนับสนุนสงครามกวาดล้างในเยเมนอย่างเปิดเผยและบีบบังคับให้ซาอุดิอาระเบียต้องซื้ออาวุธจากสหรัฐแต่เพียงผู้เดียวใช่หรือไม่พฤติกรรมของสหรัฐย้อนแย้งกับคำประกาศสวยหรูด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนทุกอย่างถ้าสหรัฐทำแม้แต่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ถือว่าไม่ผิดสหรัฐขยายการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก็ถือว่าไม่ผิดประเทศอื่นทำถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดใช่หรือไม่แหล่งข่าวของซาอุดิอาระเบียหลายแห่งค่ะระบุว่าความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียทุกอย่างยังคงดำเนินไปด้วยดีแต่คนในวงในนะคะที่มีฐานะตำแหน่งสูงในซาอุเคยกล่าวไว้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าพวกเขาคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่ถ้าโจไบเดนเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวแต่คาดว่าการเจรจากันและตกลงกันได้แล้วถึงจะเกิดการฟื้นตัวในภายหลังค่ะ The Truth เจาะลึกจริง
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย